ต้องบอกว่านกเนื้อจากทำผู้ภาคเพชรแล้วค่ะน้องด้าย่างเห็นน้องด้าบอกเลยเยี่ยววาสนามบินเบตงเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่ว่าตอนนี้คนหลายคนก็คงติดตามกันอยู่ใช่ไหมค่ะมันแหละค่ะโฆษกรัฐบาลนะคะก็เผยว่าตอนนี้นะนายกรัฐมนตรีค่ะเขาก็ติดตามความคืบหน้าสนามบินเบตงท่าอากาศยานฉี่เปิดให้บริการเที่ยวบินราชการแล้วก็เที่ยวบินส่วนบุคคลแล้วส่วนเชิงพาณิชย์เนี่ยค่ะเขาเตรียมอีเปอร์ซ่องเส้นทางนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจยืนยันว่าศึกษาอย่างรอบด้านตามมาตรฐานแล้วค่ะนายธนากรหวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ติดตามโครงการท่าอากาศยานเบตงสนามบินเบตงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยค่ะทางนี้เนี่ยกรณีเทมิคาวและก็ข้อมูลปรากฏบิดเบือนในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงเทมิข้อติดขัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ข้อเท็จจริงเนี่ยปัจจุบันท่าอากาศยานเบตงได้มีการให้บริการเที่ยวบินทางราชการแล้วก็เที่ยวบินส่วนบุคคลแล้วแล้วก็จะมีการทำบินมาย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์นะคะก็ได้มีสายการบินขออนุญาตทำการบินไว้แล้วนะคะ2เส้นทางคือ1หาดใหญ่เบตงหาดใหญ่ค่ะแล้วก็2ดอนเมืองเบตงดอนเมืองโดยกรมท่าอากาศยานนะคะก็ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพแล้วก็ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งข้อสรุปในการก่อสร้างที่ว่างไว้ก็คือทางวิ่งรันเวย์เนี่ยนะคะขนาด30คูณ 1,800 เมตรสามารถรองรับเครื่องบินขนาด80เทนังซึ่งตามหลักการดำเนินงานท่าของท่าอากาศยานเนี่ยค่ะจะมีการติดตามตัวเลขผู้โดยสารและก็เที่ยวบินเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้การเพิ่มให้ได้ศักยภาพของท่าอากาศยานต่างๆค่ะโดยจะต้องมีระยะของการพัฒนาตามขนาดและก็ความต้องการการเดินทางของประชาชนด้วยสำหรับเส้นทางการบินและก็การขึ้นลงของท่าอากาศยานนะคะจะอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้นค่ะไม่มีลำเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดค่ะด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกอีนะคะว่าการก่อตั้งท่าอากาศยานเบตงเนี่ยสืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา10จังหวัดภาคใต้แล้วก็จังหวัดยะลาให้อยู่ในกลุ่มภาคใต้ตอนล่างมีอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่สำคัญมีความเจริญด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่อำเภอเบตงเนี่ยนะมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันถนนแคบแล้วก็ขดเขียวไม่สะดวกต่อการเดินทางดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมเข้าสู่อำเภอเบตงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทางสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมต่อประเทศมาเลเซียที่ด้านเบตงและก็พื้นที่ใกล้เคียงให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนายธนากรยืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเฝ้าติดตามโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงมาโดยตลอดค่ะปัจจุบันเนี่ยท่าอากาศยานเบตงได้มีการให้บริการเที่ยวบินทางราชการและก็เที่ยวบินส่วนบุคคลค่ะซึ่งก็ได้มีการทำการบินมายังต่อเนื่องนะคะ อยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานให้มีความสามารถในการรองรับการเดินทางทางอากาศของประชาชนได้อย่างเพียงพอและก็ครอบคลุมทุกความต้องการรวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของประชาชนให้ถั่วถึงเลยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่นะคะ